ช่วงนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการแล้วก็คงจะเปลี่ยนภาษาพูดคุยนะคะอู้จาภาษาคำเมืองจะดีกว่ากับแขกรับเชิญในรายการประจำของเราจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะคุยข่าวคุยคนเจ้าได้เวลาคุยข่าวคุยคนกับแขกรับเชิญในรายการของเฮาสองท่านด้วยกันเจ้าประจำเจ้าท่านแรกท่านหัวหน้ายุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาสวัสดีเจ้าหัวหน้าเจ้าครับสวัสดีครับคุณพี่มันมาดและก็ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับเจ้าแถมท่านหนึ่งเจ้าคุณสุภพรเข็มทองนักวิชาการพัฒนาชุมชนเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าคุณพี่มันมาดและก็ผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าวันนี้เนี่ยจะอู้จากันเรื่องของเวทีพูดจาหาทางออกประเทศไทยครับผมผ่านพ้นมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองหัวหน้าวันที่6วันเสาร์ที่6ที่ผ่านมานี่เองครับที่มอพะเยาครับเจ้าจัดกันดีห้องประชุมเมืองพะเยาตึก ICT มหาวิทยาลัยพะเยาเนาะครับกลุ่มเป้าหมายนี่เห็นว่ามีเยอะประมาณ600คนเลยทีเดียว600คนครับแต่ว่ามาเกินนั่นครับเกินกว่า600มีพี่น้องมีความสนใจนักมาเกินประมาณวันต่อไปครับสัวคนก็จะประมาณ600สาวเจ้า600สาวคนเจ้าก็แต่ได้กับถ้าคนตีมาอันมาเกินก็คือความสนใจก็ต้องขอบคุณพี่จ้าหน้ากระเจ้าที่ได้มาร่วมเนาะเจ้าแสดงว่าพี่น้องชาวพะเยาของเขาตื่นตัวแล้วก็คือความสนใจในเรื่องนี้เจ้าโครงการนี้มีความเป็นมาเป็นไปจะได้หัวหน้ายุทธภูมิต้องเล่าให้ฟังเจ้าขอเล่าให้ฟังสักน้อยนะครับเนาะเนื่องจากเหตุการณ์ความสงบแล้วก็ความรุนแรงในประเทศเฮามาตั้งแต่ช่วงปี49ถึง53เนี่ยนะครับเนาะก็มีความขัดแย้งเป็นจำนวนนักนะครับมีการเสียชีวิตมีการบาดเจ็บสูญเสียทั้งด้านวัตถุทรัพย์สินสถานที่ราชการต่างๆหลายแห่งก็ได้รับความเสียหายซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับเลยว่าเป็นช่วงที่เป็นยุคแห่งความหวาดกลัวแล้วก็ความหวาดระแวงประชาชนสามารถที่จะอู้คุยกันได้สนิทได้ตะใดนะครับหันหน้ากันก็อู้กันมาใครหูเรื่องตะใดเนื่องจากว่ามันมีความขัดแย้งหลายอย่างหลายประเด็นนะครับรวมทั้งสื่อต่างๆนะครับก็เสนอความคิดเห็นทางการเมืองที่สอดคล้องกับมุมมองของตนเองมีการแบ่งขั้วนะครับเนาะอย่างชัดเจนในบางพื้นที่ก็มีการปะทะกันตัวนะจากการสูญเสียชีวิตเกิดความแตกแยกหลายอย่างนะครับจึงได้มีโครงการนี้ขึ้นมาครับก็คือโครงการพูดจาเพื่อหาทางออกประเทศไทยทั่วประเทศนะครับมีการดำเนินการทุกจังหวัดเลยครับทุกจังหวัดเลย108กว่าเวทีนะฮะซึ่งดำเนินการในช่วงนี้นะสุภพรครับในช่วงไหนที่ทั้งประเทศจังหวัดต่างๆได้เริ่มกันก็ในทั่วประเทศนี่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาเกิดวันที่15กรกฎาคมทุกจังหวัดต้องจัดเซตเรียบร้อยเลยเจ้านี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะวันนี้ของวันที่10แล้วเนาะเจ้าเพราะฉะนั้นใน108เวทีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในวันที่15นี่ต้องเซตทั้งหมดเลยเจ้าทั้งหมดทั่วประเทศเลย108เวทีจังหวัดพะเยาของเฮานี่เป็นเวทีที่ต่อใดเจ้าอันนะฮะถ้าเกิดเป็นภาคเหนือนี่เนาะมันเฮาก็จะเป็นเวทีที่4ต้นๆเลยเนาะเนี่ยเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะทําให้มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็เสนอแนวทางร่วมกันนะครับเป็นการสร้างความปรองดองในประเทศไทยตัวเองครับถือว่าเป็นการอู้จาเพื่อหาทางออกประเทศไทยอย่างแท้จริงเลยเป็นเวทีของประชาชนอย่างแท้จริงนะเจ้า คุณสุพรเจ้าโครงการนี้ทางกรมการพัฒนาชุมชนเปิดมีวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีอู้จาหาทางออกประเทศไทยวัตถุประสงค์สำคัญนี่คืออย่างพองเจ้าเจ้าก็ยังตีห้องหู้แล้วเนาะยังตีหัวหน้ายุทธภูมิเปิ่นออกเปิ่นอู้ไปกี้นะเจ้าน้าว่าเกิดจากความรุนแรงความบ่เข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นความเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงความบ่เข้าใจเนี่ยเปิ่นก็เลยเวทีเฮามาเฮาได้มาหนังอู้กันมาหนังอันหาทางแนวทางแก้ไขว่าเฮาจะมองประเทศไทยตั้งหน้าเนี่ยเป็นจะได้ผ่องที่เฮาจะสร้างกระบวนการที่ว่าเฮาประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการที่จะดําเนินการไปในทางที่ดีขึ้นผ่องเอ็นนะเจ้าเพราะฉะนั้นเวทีตรงนี้เป็นเวทีที่เป็นประโยชน์สําหรับหมู่เฮาเจ้าพะเยาทั้งนั้นนะเจ้าอันนี้คือวัตถุประสงค์สำคัญเลยของโครงการนี่นะเจ้าซึ่งก็ถือว่าจังหวัดพะเยาของเฮาได้ผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสที่ทางหัวหน้ายุทธภูมิแล้วก็คุณพี่สุภพรจะได้ทำมาเล่าสู่กันฟังนะเจ้าว่าบรรยากาศเป็นจะได้แล้วก็เวทีนี้เป็นจะได้พองเพราะว่าตัวแทนฮอกร้อยสาวกว่าคนเข้าไปเนี่ยเป็นแค่เซเซียลนึงของชาวพะเยาบ่ได้เนาะครับเจ้างานนี้ได้รับความสำคัญอย่างยิ่งนะครับ
จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกิรแปลงนะครับแล้วก็ท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเปิ้นเข้ามาช่วยดูแลตั้งแต่เตรียมการนะครับแล้วก็ในวันดังกล่าวเปิ้นก็ได้เข้าไปสังเกตการณ์แล้วก็ไปให้กำลังใจในการจัดโครงการนี้นะครับซึ่งทางผมได้ไปสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านชูชาติกิรแปลงไว้นะครับท่านจะได้อู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ครับวันนี้วันเสาร์ที่6กรกฎาคม2556ที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดให้มีเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทยซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้เป็นหน่วยงานประสานงานในการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นเรื่องของสถานที่ก็ได้เลือกเอาหอประชุมที่มหาวิทยาลัยพะเยานะครับเป็นสถานที่ที่จะได้อำนวยความสะดวกให้จัดมีเวทีพบปะกันเสวนาหาทางออกประเทศไทยโดยได้รับความนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับวิทยากรนั้นก็ใช้วิทยากรกระบวนการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านที่ได้รับการอบรมมาจากทางส่วนกลางเพื่อที่จะมาทำหน้าที่ในการจัดเสวนากลุ่มต่างๆของจังหวัดพะเยาทั้ง15กลุ่มสำหรับกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดพะเยาที่จะร่วมเวทีในวันนี้นั้นมาจาก3เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งละ200คนรวมทั้งสิ้น600คนอย่างไรก็ดีก็ทราบว่ามีพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆให้ความสนใจค่อนข้างมากอาจจะเกินจำนวนซึ่งทางคณะผู้จัดก็ได้มีการเตรียมการที่จะให้มีโอกาสได้สังเกตการในการจัดเสวนาในครั้งนี้การเสวนาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกจังหวัดจัดขึ้นเพื่อที่จะได้ระดมความคิดเห็นในเรื่องของแนวทางที่จะสร้างพลังให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้มีโอกาสในการที่จะพูดคุยกันในประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อห่วงใยต่างๆที่อยากจะให้สังคมไทยนั้นได้ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จร่วมกันภายใต้ความปรองดองสมานฉันท์ที่จะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นได้มีโอกาสที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญมั่งคั่งสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นโดยเฉพาะยิ่งการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558หวังว่าการจัดเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทย2จังหวัดพะเยาในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและมีความสงบสุขตามที่ทุกฝ่ายปรารถนากันครับเป็นเสียงของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกิรแปลงนะเจ้าครับเจ้าได้อู้ถึงการจัดงานในครั้งนี้คุณสุภพรเจ้าบรรยากาศวันนั้นเป็นจะได้พ่องต้องเล่าให้ฟังแล้วก็มีกระบวนการในการจัดเวทีเป็นจะได้พ่องอ่ะเจ้าเจ้าในสำหรับวันที่6ที่ผ่านมานะเจ้าบรรยากาศในเวทีนี่ก็ต้องมีหลายรูปแบบเนาะในรูปแบบที่1ดีสิ่งที่เฮาขาดหวังว่ากว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นกับบ่เกิดนะเจ้าเนาะบ่มีเจ้าอันเพราะว่าจะมีทั้งท่านตำรวจทางตชด.เนาะไปตรวจวัตถุระเบิดทุกคนที่จะเข้าไปในห้องประชุมได้ก็ต้องมีการตรวจก่อนตรวจกันเข้าห้องประชุมเพื่อว่าจะมีการวางระบงระเบิดอีน่ะเจ้าแต่ปรากฏค่ะแต่ปรากฏว่าทุกอย่างเนี่ยคือต้องทำตามหน้าที่เนาะเจ้าเนาะทุกคนก็ฮือความร่วมมือในทางที่ดีเนาะก็บ่เกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะเจ้าเนาะในส่วนของเวทีทุกคนนี่ไปวันนั้นปุ๊บเนี่ยก็คือคน600กว่าคนน่ะเจ้าเนาะอาจเกิดความอันซับสนวุ่นวายแต่ก็ในการซับสนวุ่นวายก็คือการรายงานตัวก็คืออาจจะเกิดขึ้นเล็กน้อยนะเจ้าเนาะอาจจะบ่เข้าใจในระบบเนาะแต่สิ่งตรงนี้ผ่านไปก็คือผ่านไปด้วยดีนะเจ้าเนาะสิ่งที่เขาจะคาดหวังว่ากลัวจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่ว่าจะมีกลุ่มแต่ละสีได้จะไปประท้วงอย่างนี้ก็มามีนะเจ้า อันพ่อจะพ่อได้รับความกรุณาจากทางสถานีตำรวจนะเจ้าเนาะผู้ทางผู้กำกับเปิดกระจัดกองกำลังไปห้าสิบนายเนาะไปเฝ้าดูระวังเหตุการณ์ก็นึกว่า
จะมีเหตุการณ์อย่างที่มันจะอันตรายเกิดขึ้นนะเจ้าเนาะแต่ทุกอย่างเนี่ยก็คือผ่านพ้นไปดีๆมันมีเหตุการณ์อย่างเกิดขึ้นเลยเจ้าวันนั้นนะน่าฮักมากเลยนะเจ้าทราบว่าอันคนตีเข้าร่วมทั้งหมดนี่600กว่าคนเนี่ยมาจากเขตเลือกตั้งในจังหวัดพะเยาของเฮาเหมือนก็จังได้600คนครับมาจาก14กลุ่มนะฮะเจ้าตัวแทน15กลุ่ม15กลุ่มนะครับนี่อย่างพองอ่ะเจ้าคือในส่วนแรกก็คือกลุ่มตีมาจากอาสาสมัครเลยสมัครอยากเข้าอาสาสมัครก่อนอันดับแรกเลยเจ้าอันนี้อาสาสมัครก็คือจะมีร้อยสาวคนนะเจ้าเนาะส่วนที่2ก็คือกลุ่มจากภาคเกษตรเกษตรกรทั่วไปนี่แหละเจ้าแล้วก็กลุ่มประมงนะเจ้าภาคอุตสาหกรรมนะเจ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็จะมีในส่วนของแพทย์พยาบาลอีกนะเจ้าตำรวจทหารอย่างทั้งหลายที่เข้ามารวมเนาะ NGO นะเจ้าอันสสนักการเมืองอย่างทั้งหลายที่เข้ามารวมนะเจ้ากลุ่มอื่นๆที่บัดได้อยู่ในส่วนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเปิดจะเข้ามารวมทั้งถึงนักเรียนนักศึกษากลุ่มนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยมันนั่นก็ได้เข้ามารวมตัวต้องขอบคุณโดยเฉพาะทั้งพระภิกษุสงฆ์ผู้นำทางศาสนาว่านั่นจะเป็นจะเจ้ามาตุยตุเจ้ามาตุยนะเจ้าเนาะก็นิมนต์ทั้งตุเจ้าไปร่วมอย่างน้อยก็คือขาดไปได้ในการนำเสนอปัญหาอย่างต่างๆเนี่ยคือพระก็คืออาจจะเป็นในศูนย์รวมของมูเฮาเนาะเพราะฉะนั้นจะคือจะขาดไปได้เจ้ามานั่นนะเจ้าจะยังมีทางตัวแทนทางสื่อมวลชนตัวครับจ้าเออลืมไปแต่เจ้าสื่อมวลชนที่ขาดมาได้เนาะจะได้ก็ต้องมีอ่ะเจ้าจ้ามันนั่นก็เลยเพราะว่านั่นไงชายทอสุดท่านผอสทไปเจ้าชายทอสุดชายทอเสียงตัวชายทอเสียงตัวไปจังหวัดนะครับไปจริงๆก็ไปน้องชาวบ้านได้รับฟังตัวเจ้าแล้วบรรยากาศอื่นๆแล้วเจ้าพี่สุภพรนอกจากว่าอาจจะมีตั้งแต่กระบวนการขั้นแรกเลยเนาะตั้งแต่เข้าไปต้องลงทะเบียนอาจจะมีความหมุนวายเล็กน้อยมีการตรวจแต่ละคนที่จะเข้าไปกลัวว่าจะมีระเบิดมีปืนมีวัตถุอันตรายอย่างต่างๆพอเข้าไปในเวทีปุ๊บเนี่ยทางคณะวิทยากรกระบวนการก็คือจากอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ในเขตภาคเหนือนะมาว่าเป็นของเชียงไฮ้แปรน่านพะเยาเนาะเจ้าเนาะมันก็เริ่มดำเนินการเพราะฉะนั้นสิ่งกระบวนการณวันกึ่งวันก็จะเป็นการที่จะระดมปัญหาในเบื้องต้นอันนี้คือวันแรกเหมือนก็เจ้ากึ่งวันภาคเช้าเนาะภาคเช้าเจ้าเจ้าเพราะเป็นการระดมในภาคต้นท่านปุ๊บกับทุกคนก็จะมีการตื่นตัวมีการแสดงความคิดเห็นวันนั้นดูรู้สึกว่ามูเฮาเนี่ยก็จะมีการเขียนจื่อและมีการจับฉลากเขียนจื่อจับฉลากจับฉลากเพื่อที่จะจับว่าจื่อใครพ้องจีจะสามารถเสนอความคิดเห็นได้แสดงว่าทุกคนนี่อยากจะแสดงความคิดเห็นหมดเลยที่เข้าไปนี่นะเพียงแต่ว่าเวลามันจำกัดเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีเขียนจื่อแล้วก็จับฉลากขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นวันนั้นนี่ติจับฉลากได้ก็คือ33ท่านโอ้นี่จับฉลากได้ได้อู้33คนก็ถือว่าเยอะเหมือนกันเนาะคนละ3นาทีเนาะเวลา3นาทีอันนี้คือจะเป็นจะได้อู้ถามหรือว่าอู้ความคิดเห็นของเปิ้นอู้ความคิดเห็นสะท้อนจากประสบการณ์หรือว่าท่านมีความคิดเห็นจะได้พ่องอย่างตีเฮาจัดอย่างอีหรือว่าวันนี้ปัญหาประเทศไทยเกิดอย่างพ่องเพราะฉะนั้นคนที่อันเขียนจืดจับลงในเขียนจืดแล้วก็ย้อนในกล่องเนี่ยก็คือผู้มีสิทธิ์แต่ก็ต้องขอโทษตัวหน่อยเพราะว่าเวลาเฮาจำกัดเนาะบางทีเนี่ยคนอยากจะแสดงความคิดเห็นแต่เวลาเฮาจำกัดแต่เฮาก็เปิดโอกาสให้นอกเหนือจาก33ท่านแล้วตีเสนอตีได้จับฉลากแล้วมีใครพ้องที่จะแสดงความคิดเห็นวันนั้นประเด็นความคิดเห็นเนี่ยก็สรุปออกมาแล้วว่าประเด็นความคิดเห็นณวันนี้เนี่ยตีเฮาทําวันนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่12ประเด็น12ประเด็นด้วยกันมีประเด็นอย่างของเจ้าประเด็นที่สำคัญที่สุดตีอันดูแล้วว่าจีจะรับความสนใจทั้ง600สาวคนนี่นะเปิ้นบอกว่าความเหลื่อมล้ำทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นปัญหาใหญ่ของมูเฮาอีเนาะและก็การทุจริตของนักการเมืองและข้าราชการในเวทีปันหวาใช่ไหมในเวทีปันหวาเนาะในเวทีเขาไม่ได้หวาเองนะไม่ได้หวาเองปันหวาฉะนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็มีหน้าที่เก็บข้อมูลวันนี้มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ว่าสิ่งที่ได้เวทีวันนี้คือหัวใจลักตีเขาทำวันนั้นหลังจาก12ประเด็นเนี่ยประเด็นตีคนหื้อน้ำหนักมากที่สุดก็คือ2ประเด็นคือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมและก่อการทุจริตของนักการเมืองและของข้าราชการอ๋ออันนี้คือลักๆเลยที่เขาได้จากเวทีอู้จ่าหา
าทั้งออกประเทศไทย2ประเด็นลักๆสรุปมาให้ฟังว่าเปิ่นเน่นจะอีเนาะเจ้าครับพระเจ้าพระเจ้านี่เปิ่นจะตอนเจ้านี่จะทางวิทยากรเปิ่นจะชี้แจงทำความเข้าใจคนครับหลังจากนั้นเปิ่นจะฉายวิธีทัศน์เกี่ยวกับความส่วนกลางนะฮะฉายว่าเพราะอย่างนึงต้องมาเจ้าเวทีหาทางออกตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางวิทยากรจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เปิ่นยืนเป็นจอมนี่แหละนี่ก็รายชื่อรายชื่อเจ้าเพื่อแสดงความคิดเห็นครับและแสดงความคิดเห็นในภาคก่อนเตียงอะครับก่อนเตียงก็ได้33ท่านที่ได้แสดงนะก็ยังเสี่ยงเตือนนะครับก็ยังเหลืออยู่ยังมีเหลืออยู่แฮมเนื่องจากเวลามันจำกัดนะครับเนาะแล้วก็ภาคบ่ายนี่เป็นได้แบ่งกลุ่มของผู้เข้าร่วมเนี่ยออกเป็น11กลุ่ม11กลุ่มตามประเด็นต่างๆนะครับโดยเฉพาะในงานนี้นี่ต้องขอชมเชยแล้วก็ขอขอบคุณทางน้องๆนิสิตนักศึกษามอพยาวมอพยาวเปิ้นได้เข้ามาช่วยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับเนาะช่วยอย่างดีเลยนะตั้งแต่ลงทะเบียนแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องเวทีต่างๆแล้วก็นำผู้เข้าร่วมไปตีกลุ่มไปห้องประชุมห้องอย่างเงี้ยครับเพราะคนมันเยอะเนาะแล้วบางทีอาจจะไม่รู้จักว่าห้องไหนเป็นห้องไหนนะเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเปิ้นก็จะให้ตัวแทนกลุ่มทั้ง11กลุ่มเนี่ยเลือกตัวแทนแล้วก็นำเสนอสรุปประเด็นของแต่ละกลุ่มออกมาเจ้าทั้งหมด11กลุ่มด้วยกันกลุ่มก็ครอบคลุมหมดอ่ะเนาะเจ้าอันนั้นคือกิจกรรมทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายเสร็จสิ้นกันกี่โมงนะเจ้านี่ก็ประมาณ 4:30 พอดีเจ้างานนี้มีท่านอาจารย์ดร.รัฐภูมิพรหมนาถครับเจ้าเป็นนั้นผมคิดว่าจะเป็นหัวหน้าทีมวิทยากรกระบวนการก็เจ้าในของในส่วนของจังหวัดพะเยาเนาะจังหวัดพะเยาเจ้านะครับเป็นการได้อู้ถึงรายละเอียดในการจัดกระบวนการว่านั่นตัวนะครับผมว่าหาลองไปฟังเป็นอู้สักหน่อยนะครับเจ้าไปฟังเสียงจากดร.รัฐภูมิพรหมนาถนะเจ้าว่าท่านจะอู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จะได้ผ่องเจ้าครับสำหรับการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยจังหวัดพะเยาวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่ประชาชนสามารถที่จะเสนอความคิดเห็นนะครับได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับเป็นเวทีที่ถือว่าทุกเสียงของประชาชนมีความสำคัญนะครับเราจะคุยกันใน9ประเด็นหลักนะครับที่เป็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศนะครับที่เป็นผลสรุปออกมาแล้วจากคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาตินะครับซึ่งในวันนี้ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดจากันการเข้าอกเข้าใจกันเพื่อนำไปสู่ความปรองดองเพื่อนำไปสู่ความรักของประชาชนทั้งประเทศนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ประชาชนในจังหวัดพะเยานะครับจากทั้ง2เขตเลือกตั้งก็ทยอยมากันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณ600คนนะครับในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเราเรียกว่ามีได้รับความสนใจนะครับอย่างมากจากประชาชนจังหวัดพะเยานะครับมีการสมัครเข้ามามีการเข้ามาถามข้อมูลนะครับมีการถามกำหนดการเข้ามาอยู่ตลอดนะครับก็เชื่อว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่การเมืองไทยของเรานะครับจะต้องถูกนำไปใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการสร้างความสามัคคีของคนทั้งชาติครับครับสำหรับวิธีการในเวทีประชาเสวนาประเทศไทยนะครับของจังหวัดพะเยาในวันนี้เนี่ยก็คือช่วงเช้าเนี่ยนะครับเราจะเล่านะครับเราจะเล่าที่มาที่ไปของการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยจังหวัดพะเยาในครั้งนี้นะครับโดยมีทีมวิทยากรนะครับที่มาช่วยกันจัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเล่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสนะครับให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้เสนอความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงของปัญหาหรือทางออกในแต่ละประเด็นปัญหานะครับสำหรับช่วงบ่ายก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยนะครับโดยที่ประชาชนในแต่ละกลุ่มย่อยนั้นจะมีโอกาสครับในการเสนอทางออกของทุกๆปัญหาทุกๆประเด็นปัญหาเสร็จแล้วนะครับท้ายที่สุดเราจะกลับเข้ามาในห้องประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรวบรวมประเด็นปัญหาแล้วมีตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อยเนี่ยเป็นผู้แทนในการนำเสนอก็เชื่อว่าวันนี้นะครับประชาชนจังหวัดพะเยาก็จะได้โอกาสแล้วก็ได้แสดงออกในสิ่งที่ประชาชนนะครับอยากจะพูดจาออกมาเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศครับหลังจากที่ทางวิทยากรการจัดเวทีประชาเสวนาจังหวัดพะเยานะครับได้รวบรวมประเด็นจากความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดพะเยาทั้ง600ท่านแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรวบรวมครับแล้วก็เสนอไปยังทางรัฐบาลเพื่อที่จะให้รัฐบาลนะครับได้ดําเนินการเอาผลของความคิดเห็นเนี่ยนะครับไปรวบรวมแล้วก็ไปสรุปอีกครั้งนึงนะครับเพื่อจัดเป็นการดําเนินการเริ่มต้นใน
การที่จะเดินต่อไปในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองบนนะครับบนความต้องการของคนทั้งประเทศครับเป็นเสียงของดร.รัฐภูมิพรหมนะวิทยากรกระบวนการในโครงการอู้จ๋าเพื่อหาทางออกประเทศไทยนะเจ้าครับประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งทางท่านอาจารย์นะครับดร.เพิ่นได้ส่งให้เราเรียบร้อยแล้วฮะสรุปประเด็นต่างๆนะครับสรุปประเด็นสำคัญต่างๆนะเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นเอกสารอยู่ในมือผมแล้วนะฮะเจ้าแล้วก็ทางออกที่ได้มาในเวทีวันนั้นนะครับเจ้ามีทั้งหมดอยู่207ทางออกกันดังเลยนะ207ทางออกนี่เท่า207แนวทางถ้าเฮาอู้กันนี่สงสัยแมลงว่าเนาะแต่จะจกเนี่ยนะนักขนาดเลยเจ้าผมก็เลยเอาข้อมูลนี้นะครับไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เอาไปดูก็ได้นะครับประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลนะฮะเรื่องประเด็นต่างๆเหล่านี้ผมได้นำไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับกาตีwww นะครับ cddpayau.com หรือว่าเว็บไซต์ของจังหวัดพะเยาก็ได้นะครับ payau.go.th นะครับตรงที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งผมจะได้เอาไปไว้เอาแขวนไว้ตรงนั้นนะครับเพื่อนๆได้ดาวน์โหลดไปดูว่าเอ๊ะ207แนวทางมันมีอย่างพอมีอย่างพอใครหู้เหมือนกันนะใครหู้เหมือนกันเจ้าทางออกประเทศไทยในส่วนความเห็นจังหวัดพะเยาของเขาเหมือนกันเจ้าครับครับในส่วนของจังหวัดพะเยาของเขา207แนวทางแนวทางโอ้หนักนะเจ้าถ้าหัวหน้ายุทธภูมิบอกว่านี่บอกว่ามันนี่จะต้องอีทขนาดเลยนี่อู้จนถึงแรงพวกนั้นนะถึงแรงกับจบเจ้ายังจะได้ก็ตามก็เข้าไปดีอันเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาหรือว่าเว็บไซต์ของจังหวัดพะเยาได้เลยตามดีทางถนนนายุทธภูมิท่านได้ปักมุดไว้นะเจ้าเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยช่วงนี้เจ้าได้ทราบกระบวนการต่างๆของการจัดงานอู้จ๋าหาทางออกประเทศไทยของจังหวัดพะเยาของเฮาซึ่งจัดเมื่อวันเสาร์ที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมเมืองพะเยาตึก ICT มหาวิทยาลัยพะเยาเดี๋ยวรายละเอียดยังหมอมดตออีนะเจ้าเดี๋ยวจะมาอู้จ๋ากับทางท่านหัวหน้ายุทธภูมิแล้วก็คุณพี่สุภพรกันต่อเฮาพากันสักก้ําหนึ่งเนาะไปฟังสิ่งนี้น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนเจ้าช่วงคุยข่าวคุยคนคุณผู้ฟังที่ตามรายการอสมทเพื่อชุมชนเจ้า MCOT Radio Network อสมทพะเยา 97.25 กับนาทีของพี่มานมาศแขกรับเชิญในรายการของเฮาจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาท่านหัวหน้ายุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาแล้วก็คุณพี่สุภพรเข็มทองนักวิชาการพัฒนาชุมชนเจ้าอู้จ๋าหาทางออกประเทศไทยเวทีจังหวัดพะเยาของเฮาเมื่อวันเสาร์ที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาดีมอพะเยาเนี่ยเจ้าการจัดงานการจัดเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทยครั้งนี้เป็นจะได้พงเจ้าพี่สุภพรสำเร็จก็มีปัญหามีอุปสรรคอย่างพ่องก็เจ้าคุณพี่งานใหญ่จ้ะนี่มันต้องมีพ่องอะเนาะเจ้า ก็ต้องทั้งขอบคุณและต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าในเรื่องของปัญหาก็ต้องมีและความสำเร็จก็ต้องมีเป็นว่าความสำเร็จเนี่ยก็คือเปิดเวทีให้มูเฮาเจ้าพะเยาเนี่ยเนาะคือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นของตนเก่าของตัวเก่าเนาะว่าจะเห็นอันประชาชนนี่มีความสนใจมีความฮู้เกี่ยวกับอันการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นจะได้พ่องนะเจ้าฮักบ้านเฮาผ่องกอนะเจ้านี่ก็คือในมุมมองของที่ว่าเฮาประสบผลสําเร็จที่ว่าคือหมู่เฮาเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะเจ้าเนาะแล้วก็ปัญหาถามว่ามีก็มีนะเจ้าเพราะว่ามันนั่นคนไปนักหลายร้อยคนเจ้าเพราะว่าเคยจัดในระดับตรงนี้เนาะ600คนนี่เนาะในส่วนของที่ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยมารวมทั้งจังหวัดเลยเนาะเจ้าเนาะเพราะว่าวันนั้นท่านผู้ว่าท่านรองทั้งสองท่านท่านปลัดจังหวัดก็ไปรวมตัวเนาะเจ้าเพราะฉะนั้นท่านก็ผู้รับผู้ใหญ่เปิดเห็นความสำคัญเพราะฉะนั้นการทำงานตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันหลายภาคส่วนสิ่งที่ดูแล้วว่าจะเป็นปัญหาของการทำวันนั้นก็คือก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดพะเยาแต่เนาะก็คืออาหาร อาหารอาจจะบ่พอกินนะเจ้าคนเยอะเจ้าคนนักไปด้วยก็ต้องขอโทษก็คือในแง่ดีเนาะว่าอาหารมันหายันล้ําเฮาก็เลยกินกันหนักเป็นแบบบุฟเฟ่ครับจะเป็นแบบบุฟเฟ่ตักกันเลยเนาะตักกินกันเนาะคนตักแรกๆอาจจะตักน้อยนักน้อยนะครับคนตั้งหลังก็กระแตกินน้อยก็จะทำฮื้อแบบมูเฮาแบบโมโหโมโหหิวอีหนอแม่เจ้าโมโหหิวเนี่ยมันก็สามารถทำได้นะก็คือปัญหาในส่วนที่หนึ่งเนาะปัญหาส่วนที่สองก็คือบางท่านเนี่ยก็คือเคยเข้าไปมหาลัยพะเยา
แม้แต่เจ้าหน้าที่เข้าไปหลายครั้งก็ยังหลงหนตางอยู่แม่นเจ้าต้องถามตลอดจอดรถถามตลอดไปทั้งนั้นไปจะได้ทั้งนี้ไปจะได้เจ้าเพราะฉะนั้นในสถานที่ของประชุมก็จะเป็นปัญหาสำหรับของผู้ที่จะเข้าไปร่วมประชุมเพราะว่าอยู่ในของมหาลัยพะเยามันเป็นสถานที่กว้างและใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นสถานที่นี่ก็คืออาจจะบางท่านอาจจะหลงไปอันนี้ก็ต้องขอโทษนะเจ้าว่าอันมันทำเพื่อท่านนี่ไปในเสียเวลาในการเดินทางเข้าไปร่วมประชุมแต่สิ่งสุดท้ายที่สำคัญก็คือหมายความว่าก็ต้องขอโทษในส่วนของสุดท้ายก็คือหมายความว่าทุกคนอยากแสดงความคิดเห็นแต่เวลาเฮามีน้อยเจ้าเวลามีจำกัดแต่เพราะว่าฟังจากหัวหน้าแล้วก็ปีสุภพรดีอู้มาเนี่ยตั้งแต่เจ้าเลยเนาะจนถึงแมลงเลยอ่ะคือคิวนี่แน่นเอียดเลยเนาะนี่คือสามส่วนตีดูแล้วว่าเป็นปัญหาลักเนาะแต่ยังว่าคนโมโหหิวนี่เนาะเป็นเรื่องใหญ่เนาะก็สำคัญมากเลยถ้าเอาไปจะอี้แล้วโมโหหิวเนี่ยไม่ได้กินข้าวขึ้นมาหรือว่าได้กินน้อยกินบ่อิ่มนี่ก็เป็นปัญหาสำคัญจ้าแต่เขาก็ต้องคิดยังไงดีอาหารมันล้ำเนาะถ้ามันล้ำปุ๊บมันก็เลยแบบเพียกพออันนี้ก็ต้องอันนี้ก็รับไว้พิจารณาแล้วก็เอาไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสแก้ตัวก็จะทำให้ดีคนนี้นะจ้าแต่ว่างานนี้ในภาพรวมก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ล่วงไปด้วยดีราบรื่นนะครับบ่มีปัญหาอุปสรรคใดนะครับเนาะอยากให้น้องสุภพรช่วยเป็นตัวแทนของสำนักงานพระราชวังชนได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมหน่อยนะครับเจ้าในนามของสำนักงานพัฒนาชุมชนเจ้าก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการที่ท่านเห็นความสำคัญของการพูดจาหาทางออกนี่เนาะการแก้ไขปัญหาท่านผู้รักผู้ใหญ่ไม่ว่าท่านร้องทั้งสองท่านปลัดจังหวัดนะเจ้าแล้วก็สิ่งที่จะขาดไปได้ก็คือในเรื่องของคณะวิกรกระบวนการจากมหาลัยพะเยานะเจ้าในส่วนของวิกรของแป้นานเชียงไฮและก็ของนักเรียนนักศึกษาวันนั้นระดมพลมาอย่างหนักขนาดอย่างน้อยนักศึกษาเนี่ยเป็นตัวลากที่จะนำพ่อแม่พี่น้องเขาเนี่ยไปเข้าห้องประชุมย่อยแต่ในส่วนเนาะมาช่วยเขาทำงานในแต่ละส่วนแต่สิ่งตีถ้ามามีท่านในกลุ่ม600ท่านเนี่ยก็จะสามารถจัดเวทีได้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาทั้งวัดทั้งหมู่ตีบาทได้ไปร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นทั้งหลายนะเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งตีหน้าตีท่านได้แสดงความคิดเห็นวันนี้ข้อมูลทั้งหลายส่งไปจากข้อมูลเนี่ยก็คือส่งไปส่วนกลางเรียบร้อยแล้วในเวลาเมื่อตอนมาออกรายการส่งข้อมูลไปให้แล้วเจ้าข้อมูลนี่ถึงส่วนกลางหมดแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเจ้าเพราะฉะนั้นประเด็น12ปัญหา12ประเด็น270ทางออกเจ้าอันนี้ส่งข้อมูลถึงส่วนกลางถึงกรมเรียบร้อยแล้วเจ้าก็เอกที่ลืมกล่าวไปก็ทางตำรวจทหารทางตำรวจทหารเจ้าแล้วก็ทางโรงพยาบาลพะเยาด้วยได้ส่งพยาบาลเพิ่นไปดูแลเรื่องเตรียมพร้อมเรื่องการดูแลเรื่องการปฐมพยาบาลทางโรงพยาบาลพะเยาด้วยนะครับแล้วก็ในวันนั้นนะครับก่อนปิกเนี่ยผมก็ยังได้สัมภาษณ์ทางผู้เข้ามาร่วมเวทีอยู่ 2-3 ท่านนะครับเอาไปฟังกันสักหน่อยบ่เพิ่นคิดจะได้ครับเพิ่นคิดจะได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกพัฒนะศรีเทพดำรงครับจากค่ายคุณเชิงธมิกราชอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับผลจากการเสวนานะครับในวันนี้นะครับผมคาดหวังไว้นะครับว่าสิ่งที่พวกเราระดมความคิดทั้งหมด108วิธีทั่วประเทศนี้จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่หนทางปรองดองที่พวกเราคาดหวังกันไว้นะครับเพื่อที่ประเทศไทยของเราจะมีทางที่เดินได้ต่อไปขอบคุณครับในเวทีนี้วันนี้ของเสวนาหาทางออกประเทศไทยเจ้าก็ฮู้ซึว่าดีอยากจะเฮ้อเจ้าบ้านประชาชนเฮาเนี่ยมาในรับความฮู้นี่ตั้งนี้นักๆเจ้าเพราะว่าจะได้ฮู้ว่าการเมืองทางด้านการเมืองหรือว่าประชาธิปไตยเนี่ยจีเจ้าบ้านเฮานี่ยังบ่ฮู้ยังบ่ฮู้ลึกในด้านการเมืองเนาะอยากจะมาเจ้าบ้านของจังหวัดพะเยาเฮาเนี่ยได้เข้ามาร่วมเวทีนี้นักๆครับในการในมุมมองของสื่อมวลชนพะเยานี่นะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดนิวประจำจังหวัดพะเยาแล้วผู้สื่อข่าวกองทัพบกช่อง5นะครับมุมมองของผมนะครับทางออกประเทศไทยก็คือการแก้ที่ดีที่สุดคือนักการเมืองเลิกโกงชาติและเลิกทะเลาะกันอันนี้ครับคือทางออกประเทศไทยครับนี่คือเสียงของผู้ที่มาร่วมเวทีในครั้งนี้นะเจ้าเจ้าเจ้า
บรรยากาศนี่ถ้าจะม่วนนะวันนั้นเนาะม่วนกันเจ้าม่วนก็ม่วนเนาะเจ้าอาหารก็บ่พอกินแต่ก็ถือว่าวันนั้นเนี่ยม่วนเจ้าเจ้าแต่ในเวทีเปิ้นก็บอกว่าจะมีแฮมกอการจะหาทางออกนี่จะถามว่าจะมีแฮมกอแต่กําลังจะถามว่าถ้ามีครั้งแรกนี่มันจะมีครั้งต่อๆไปก่อเจ้าคุณพี่ก็ต้องรอผลจาก108เวทีนี่ก่อนว่าเปิ้นไปสรุปแล้วมันเป็นจะได้พ่องอันนี้คือสิ่งที่วันนี้ต้องเก็บข้อมูล108เวทีไปก่อนเจ้าว่าจะมีครั้งที่2ก็เจ้าแล้วตอนนี้ข้อมูลจังหวัดพะเยาของเขาเนี่ยส่งไปส่วนกลางหมดเรียบร้อยแล้วเนาะพี่สุภพรบอกว่าก่อนจะมาออกรายการเนี่ยจัดการเรียบร้อยละเรียบร้อยละเจ้าใน207ทางออก12ประเด็นเขาส่งไปเรียบร้อยละเจ้าเอาละนั่นคือเรื่องราวของโครงการอุจาเพื่อหาทางออกประเทศไทยมาเล่าสู่กันฟังเนาะก็ได้ประโยชน์จากโครงการนี้นะเจ้ามีแฮมเรื่องหนึ่งเวลาเฮายังพอเหลือเจ้าถนนหน้ายุทธภูมิเห็นบอกว่ามีการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปทประจำปี2556นะเจ้าซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาชนบทเนาะโดยเฉพาะเรื่องของการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทที่เรียกว่าข้อมูลจปทพูดกันง่ายจปทซึ่งเป็นข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานตอนนี้ปีนี้นะเจ้าทราบว่าได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วเป็นใจของเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าครับตอนนี้จังหวัดพะเยาก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็สามารถประมวลผลออกมาแล้วนะครับพร้อมที่จะให้บริการข้อมูลให้กับหน่วยงานองค์กรแล้วก็ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจนะครับสามารถนำข้อมูลจปทหรือว่าความจำเป็นพื้นฐานนะครับไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับสำหรับข้อมูลจปทนี่เป็นข้อมูลระดับครัวเรือนนะครับที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นของคนในครัวเรือนทั้งด้านต่างๆนะครับเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้นะครับว่าคนไทยเราเนี่ยคนจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องนั้นๆจะได้พ่องนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อให้ชีวิตดีนะครับสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งจะมีตัวชี้วัดอยู่30ตัวนะฮะคือเปิ้นบอกว่าเกณฑ์30ตัวชี้วัดเนี่ยหมายความว่าคนไทยเนี่ยคนจะมีระดับมาตรฐานขนาดไหนนะครับจะเปิดก็จะแบ่งออกเป็นว่าโต๊ะเกณฑ์กับพานเกณฑ์ให้โต๊ะเกณฑ์ไพวานเกณฑ์ในจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดพะเยาเฮานี่นะครับเฮาได้สำรวจทั้งหมดนะครับทั้ง9อำเภอนี่นะฮะเฮาได้สำรวจทั้งหมด 87,357 ครอบครัวครัวเรือนนะฮะ 80,000 กว่าครัวเรือนเฉพาะนอกเขตเทศบาลเฉพาะนอกเขตเทศบาลนะฮะหมายถึงว่าในชนบทหวานเซอะนะครับเนาะแล้วที่นี่นะฮะก็ข้อมูลเฮาเนี่ยปรากฏว่าเฮาได้เอามาแล้วนะฮะเฮาสามารถประมวลผลออกมาได้แล้วก็ผมจะแจ้งให้ท่านทราบน้อยครับว่าข้อมูลของจังหวัดพะเยาตีตกเกณฑ์คือหมายความว่าบ่ผ่านเกณฑ์นั้นนะฮะถ้าลำดับแรกนี่นะฮะถ้าลำดับแรกนะครับก็จะมีนักกมูนี่ก็จะเปอร์เซ็นต์นักกมูก็จะเป็นเรื่องเด็กจบการศึกษาภาคบังคับ9ปีบ่ได้เรียนต่อแล้วก็บ่มีงานทำแล้วก็บ่ได้ฝึกอาชีพตัวนะครับอันนี้ได้เฮาสำรวจแล้วว่าปรากฏว่าทั้งจังหวัดมีอยู่93คนก็ปรากฏว่ามี31คนที่บ่ผ่านคือจบภาคบังคับ9ปีแต่บ่ได้เรียนต่อแล้วก็บ่มีงานทำแล้วก็บ่ได้ครับฝึกอาชีพนะครับก็คิดเป็น30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ปัญหาเราลงมาตีบ่ผ่านเกณฑ์นักที่อันที่2นะครับก็คือคนอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปมีอาชีพและมีรายได้หมายถึงคนเฒ่าที่เพิ่นมีรายได้แล้วก็มีอาชีพนะฮะปรากฏว่าสำรวจไป 40,000 ปรากฏว่าตกเกณฑ์ 4,000 ไป4,000 บ่มีอาชีพแล้วมีรายได้รายได้ก็บ่มีก็มีก็ยกเว้นเบี้ยยังชีพติดทั้งท้องถิ่นเพิ่นฮือนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เฉพาะเบี้ยยังชีพก็บ่สามารถดำรงชีพอยู่ได้นะครับเนาะมันน้อยเดียวนะครับคราวนี้เพิ่นก็เลยว่ามีอาชีพตวยมีรายได้ตวยนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าพะเยาเฮาเนี่ยมี 4,000 กว่าคนที่ยังตกเกณฑ์อยู่นะฮะแล้วก็ตกเกณฑ์อันดับต่อไปนะครับอันดับที่3นี่จะเป็นคนในครัวเรือนที่บ่สูบบุหรี่ก็หมายความว่าสำรวจ 200,000 กว่าคนนะฮะปรากฏว่ามี 19,000 สูบบุหรี่อยู่โอ้ 10,000 กว่าคนคิดเป็น 7% จ้าอันนี้ข้อมูลที่ได้มาข้อมูลนี้มาจากการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนนะฮะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะเทียงตรงนะฮะแสดงว่าพะเยาเฮายังสูบบุหรี่กันนักอยู่มีคนสูบบุหรี่นักอยู่นะฮะเพราะบุหรี่แล้วนี่น่าจะมีอย่างอื่นตวยมากแล้วนะ
ต่อมานะฮะอันดับต่อมาอันดับที่4เนี่ยก็ที่โตยมาก็คือที่โต๊ะเก็นนักโกโมนี่5อันดับแรกนี้นะครับก็คือคนเรียนดื่มสุราว่าแล้วตัวมาติดๆเลยยาวนี่ดื่มนักดื่มพอสมควรนะครับก็คือ 280,000 กว่าคนที่เขาสำรวจเนี่ยปรากฏว่า 17,000 ยังดื่มอยู่นะยังดื่มอยู่ดื่มนี่หมายความว่าดื่มเกินเดือนละครั้งนะดื่มเกินเดือนละครั้งถ้าว่าเดือนละครั้งก็ยังถือว่ายังผ่านเกณฑ์อยู่นะแต่ว่าถ้ากินดื่มวันกินทุกวันกินทุกวันกินทุกวันกินติดต่อกันทุกวันเลยเจ้านี่นะอ๋ออันนี้นะเพราะว่าอันข้อมูลของจังหวัดพะเยาจากสสส.นี่เปิดกระตึ้งวันแล้วเนาะกินทุกวันมันก็ฮะเจ้าเพราะว่าบ้านเฮานี่ก็คือจังหวัดพะเยานี่จะมีผู้ดื่มสุรานี่เยอะที่สุดในภาคเหนือปปก็ของเชียงใหม่คือในตัวชี้วัดมันบอกว่าถ้าจะผ่านเกณฑ์ได้เนี่ยมันเข้ามาต้องดื่มบ่เกินเดือนละหนึ่งครั้งอ๋อแต่ยกเว้นมียกเว้นตัวนะฮะตัวชี้วัดที่เขาสัมภาษณ์นี่นะครับยกเว้นว่าเทศกาลงานประเพณีอันนี้บันนับนะครับบันนับถือว่าเป็นเทศกาลเป็นประเพณีอย่างปีใหม่นี่เหมือนบันนับนะครับบันนับนะเจ้าแต่ว่าทั่วๆไปแล้วเนี่ยหมายความว่าถ้าคนจะผ่านแต้ๆเนี่ยต้องกินต้องดื่มเกินหนึ่งครั้งต่อเดือนอ๋อท่านนี้ผมทายทกโต๊ะเกณฑ์อยู่ครับโต๊ะเกณฑ์เนาะมันให้ลำเนาะครับผมมาได้นะครับตัวชี้วัดนี่หนโต๊ะเกณฑ์ตัวนะครับแล้วก็ตัวชี้วัดแถมอันหนึ่งนะครับข้อต่อไปอันดับที่4เนาะก็คือคนอายุ15ถึง60ปีมีอาชีพและมีรายได้สำรวจ 170,000 นะครับปาก็ประมาณ 5,000 คนคือคนยังว่างงานอยู่ว่างงานหนักนะฮะแล้วก็ตัวชี้วัดต่อไปนะครับอันดับที่5นี่5หรือ6เนี่ยอันดับที่6แล้วเนี่ยเนาะที่สำคัญก็คือครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยบ่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปีอันนี้เป็นตัวเกณฑ์มันบอกว่าถ้าไผ่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อคนคนหนึ่งนะครับต่อปีนะฮะถือว่าคนนั้นอยากจนนะครับแบบบ่พ้นเกณฑ์นะฮะมีอยู่ก่อนนี่บ้านเขา 30,000 มีครับสำรวจอยู่ 17,000 กว่าครัวเรือนนะครับปรากฏว่ามีครัวเรือนที่รายได้ยังต่ำกว่า 30,000 ต่อคนต่อปีนี่ 2,398 คนโอ้มีหนักเหมือนกันเนาะครัวเรือนครับครัวเรือน 2,000 กว่าครัวเรือนเนาะ 2,000 กว่าครัวเรือนซึ่งอันนี้ก็เป็นต่อเกณฑ์เนาะหน่วยงานต่างๆจะต้องเข้าไปช่วยสนับสนุนให้เป็นมีอาชีพและก็มีรายได้ตัวนะครับเพราะน่าต้องเกณฑ์ผ่านไปแล้วเฮามาดูที่เป็นปัญหาน้อยผองละเจ้าเพราะว่าเวลากระชั้นชิดเนาะปัญหาน้อยก็ที่ผ่านกันนักๆนะครับก็คือบรรทบเกณฑ์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับละออนได้รับการฉีดวัคซีนนะครับละออนเด็กและเกิดถึง12ปีคนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือนชุมชนหรือทั้งภาครัฐเช่นเบี้ยยังชีพเนี่ยได้กันทั่วถึงนะครับเนาะแล้วก็เรื่องครัวเรือนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เด็กอายุ6ถึง14ปีได้รับการศึกษาภาคบังคับเข้าปีแล้วก็ครอบครัวมีความอบอุ่นอันนี้ผ่านเกณฑ์กันก็อาจจะเน้นในเรื่องของสุขภาพแสดงว่าตัวชี้วัดสุขภาพคนบ้านเฮาเนี่ยก็คือผ่านเกณฑ์ได้ดีผ่านเกณฑ์ดีเจ้าดูแลสุขภาพตัวเองครอบครัวดีเนาะโอ้ดีเจ้าดีเจ้าส่วนรายได้นะครับรายได้ของพี่น้องพะเยาเฮาเนี่ยต่อคนนะฮะต่อคนนี่จะอยู่ตี 55,000 ถ้าต่อคนเรือนนี่อยู่ 180,000 ต่อปีนะฮะต่อคนเรือนนะฮะเพราะฉะนั้น 55,000 นี่คือรายได้เฉลี่ยทั้งจังหวัดครับทั้งจังหวัดนะครับนอกจากข้อมูลจปทแล้วมีข้อมูลกจช.สงขออีกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านนะครับซึ่งจะมีการเก็บก็จะแบ่งหมู่บ้านออกหมู่บ้านยากจนหมู่บ้านปานกลางหมู่บ้านก้าวหน้าเนี่ยครับเนาะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับถ้าหากท่านสนใจนะครับบอกว่าจะเป็นหน่วยงานราชการก็ดีท้องถิ่นก็ดีหรือว่าภาครัฐภาคเอกชนนะและท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะสนใจจะไปกระจายบริการข้อมูลได้ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอนะครับหรือว่าจะติดต่อสอบถามข้อมูลขอติดตั้งโปรแกรมแล้วก็เพื่อเอาข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่สารกลางจังหวัดพะเยาได้ทุกวันทำการนะครับเราพร้อมที่จะยินดีที่จะนำข้อมูลนี้ไปให้ท่านได้ใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับเข้าไปถามหาท่านหัวหน้ายุทธภูมิเลยเนอะถ้าอยากจะได้ข้อมูลต่างๆแล้วนี่นะถามหานี่ได้หมดทุกอย่างอ่ะหัวหน้ายุทธภูมิเนี่ยเจ้าวันนี้อู้กันม่วนเจ้ากับคุณพี่สุภพรแล้วก็หัวหน้ายุทธภูมิขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ตามมาฟังรายการอสมทเพื่อชุมชนเวลาก่อนมดลงแล้วขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนข้อมูลข่าวสารจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกวันพุธที่2ของทุกเดือนกับหัวหน้ายุทธภูมินำวงแล้วก็ขอบคุณคุณพี่สุภพรตัวเนี่ยเจ้าจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาสาระข่าวสารงานพัฒนาชุมชนเดือนหน้าป้ากันใหม่วันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับเจ้า